โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในยูกิโอไฟดีสแท็กฟอร์ดไฟกันต่อนะฮะเราจะมาทำเรื่องของลูอากันเพราะว่าถ้าหากอยากจะปลดให้โจเซ่นั้นออกมาได้นะหรือก็คือ1ใน3จักรพรรดิอิลิแอสเตอร์คนที่แก่ที่สุดที่มีไอ้จักรพรรดิจักรกลแกรนเนลอินฟินิตี้นะฮะเราจะเป็นต้องทำในเรื่องของลูอาให้เสร็จก่อนดังนั้นก็มาทำกันเลยดีกว่าอรุณสวัสดิ์ควายก้อนนายพร้อมจะออกไปกันหรือยังมาเหอะไปกันได้แล้วฉันได้ยินข่าวลือมาจากโรงเรียนฉันว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้แต่เขาว่ากันว่ามีผีถูกเจออยู่ในตอกซอยด้านหลังของร้านขายเศษเหล็กฉันไม่เชื่อหรอกนะแต่ก็ไม่ได้กลัวด้วยสตกลงนี่คือทั้งไม่เชื่อทั้งไม่กลัวใช่ไหมโอเคแต่เทปเปเนี่ยพยายามอยากให้ฉันลองไปตรวจสอบเรื่องนี้ดูฉันไม่แคร์สักนิดเลยแต่อาจจะทำให้ลูกะกลัวก็ได้ดังนั้นแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากนะหากควายก้อนนายมากับฉันหน่อยสรุปก็คือหาคนไปเป็นเพื่อนแหละฮะคงจะกลัวผีอย่ารู้สึกว่าถูกกดดันหรืออะไรนะฉันไม่ได้บังคับนายแต่หากนายไม่มาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทุกคนเขาก็ลืมกันไปเองนั่นแหละฮะจริงเหรอนายจะมาด้วยงั้นเหรอเอาจริงดิเฮ้ยมันก็ดีอยู่หรอกเฮ้เอาเถอะทั้งหมดนี้ก็เพื่อลูกะฉันจะต้องเป็นพี่ชายที่คอยปกป้องน้องไม่ต้องเอาน้องมาอ้านนายนั่นแหละที่เป็นคนกลัวอยู่คนเดียวมาฉันไม่ชอบแบบนี้เลยเรากลับบ้านกันเถอะก่อนนายเองไม่ใช่เหรอที่อยากจะมาพิสูจน์ว่าผีไม่มีจริงเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่านายกลัว ฉันไม่ได้กลัวนะฉันก็แค่ฉันคิดว่าบางทีลูกะอาจจะกลัวก็ได้ฉันไม่กลัวสักหน่อย อะไรนะทั้งนั้นแล้วก็ฉันเองก็ไม่กลัวเหมือนกันนั่นแหละนี่ลูอาอย่าไปคนเดียวสินี่นายเชื่อเขาด้วยเหรอขอโทษนะที่ต้องให้ไควก้อนเนี่ยมาเจอกับเรื่องโง่ๆแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องโง่ๆนะนี่เทปเปเขาว่ากันว่าผีเนี่ยมันปรากฏตัวในบ้านล้างใช่ไหมใช่ที่นั่นน่ะไม่มีใครอาศัยอยู่มาตั้งนานละแล้วดูเหมือนว่าจะเคยมีเด็กหนุ่มกับน้องสาวของเขาเคยอาศัยอยู่ด้วยเด็กหนุ่มกับน้องสาวงั้นเหรอข่าวลือว่ากันว่าผีที่เจอก็คือพวกนั้นนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าพื้นที่ละแวกนี้นั้นกำลังถูกพัฒนาขึ้นดังนั้นแล้วนี่ถือว่าเป็นโอกาสเดียวของเราที่จะไปดูบ้านหลังนั้นก่อนที่มันจะถูกรื้อทิ้งนะจะว่าไปแล้วนะเจ้าโง่ลูอาไปที่ไหนซะแล้วลูอางั้นเหรอมาถึงบ้านแล้วนี่มันที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่านี่คือบ้านผีสิงไม่นะลูกะฮัลโหลเทเปควายก้อนอยู่ไหมเฮ้ย ตกใจไม่นึกเลยนะว่าจะกรีดเหมือนผู้หญิงขนาดนั้นนะลูอาเดี๋ยวสิระวังหน่อยดินายเป็นใครเนี่ยฉันลูเซโน่ไงเป็นนักเรียนที่เพิ่งย้ายมาเรียนโรงเรียนเดียวกันกับนายฉันก็แค่ออกมาทักทายแค่นั้นเองนายจำไม่ได้เหรอเนี่ยงั้นเหรอทำไมฉันจำไม่ได้วะ โดนสะกดจิตอยู่นะตอนนี้ฉันไปได้ยินมาว่าแถวนี้มันมีผีใช่ไหมจากพวกนายฉันก็เลยอยากจะมาดูด้วยตาของตัวเองเหมือนกันว่ามีผีจริงไหมเขาว่ากันว่ามีพี่ชายแล้วก็น้องสาวผู้ที่แบบว่าแทบจะไม่ได้แยกจากกันเลยอาศัยอยู่ที่นี่มานานมาแล้วฮะลูอาก็ฟังนะแต่ไม่ได้พูดอะไรน่าเศร้านะที่คนเป็นพี่เนี่ยหักโหมเกินไปหน่อยเพื่อที่จะดูแลน้องสาวที่ป่วยอยู่ก็เลยทำให้ฝ่ายที่เป็นพี่ชายนั้นตายไปก่อนน้องสาวซะอีกน้องสาวเนี่ยต้องอยู่อย่างเหงาหงอยและหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตายตามพี่ชายไปมันช่างเศร้ามากเลยเนาะที่ไม่สามารถดูแลน้องสาวได้ว่าไหมไอ้พี่ชายคนนี้เนี่ยมันอ่อนแออ่อนแอเงียบอยู่จะว่าไปแล้วนะลูอานายเองก็มีน้องสาวที่น่ารักเหมือนกันเนี่ยชื่อลูกะใช่ไหมลูกะงั้นเหรอนายต้องการอยากจะสื่ออะไรกันแน่เนี่ย ก็แหมน้องสาวของนายน่ารักนี่นะผู้ชายหลายคนก็หมายปองแล้วเขาบอกไว้ก่อนนะว่าในหมู่พวกนั้นน่ะมันก็มีคนไม่ดีอยู่ด้วยนายเป็นพี่ชายเนี่ยเจ้าแต่อยู่ดูอยู่เฉยๆกันเหรอนายต้องการอยากจะพูดอะไรฉันจะแค่อยากจะสื่อว่านายเนี่ยมันจะเป็นพี่ชายที่ไม่ได้เรื่องที่ปกป้องน้องสาวไม่ได้เงี้ยเหรอเหมือนกับคนที่เป็นพี่ที่เป็นผีคนนั้นน่ะ
นายอาจจะต้องลงเอยแบบเดียวกันกับเขาก็ได้นะนายต้องการแบบนั้นจริงๆเหรอไม่ฉันจะปกป้องลูอาไอ้ลูกะไม่ว่าจะยังไงก็ตามนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันคิดล่ะนายน่าจะทำทุกสิ่งเพื่อปกป้องน้องสาวที่น่ารักของนายใช่ไหมไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับใครฉันขอสาบานเลยฉันจะปกป้องน้องสาวของฉันฉันจะแสดงให้นายดูเดี๋ยวนี้แหละว่าฉันทำได้ถ้างั้นแล้วก็ขอให้โชคดีนะโอนี่จังโดนไอ้ลูเซโนมาสะกดจิตเข้าให้แล้วฮะลูอาอยู่นี่เองทำไมถึงวิ่งนำมาก่อนแบบนี้ว้าวไอ้บ้านหลังนี้ดูยังไงก็บ้านผีสิงลูอาเป็นอะไรไปเนี่ยทำไมทำตาลอยๆแบบนั้นเสพมาเยอะเหรอจะว่าไปแล้วนะอย่าบอกนะว่านายเจอผีก่อนพวกเราเนี่ยฮะลูอาเปล่าไม่ใช่แบบนั้นนี่หยุดเลยนะเทเปฉันเริ่มรู้สึกกลัวแล้วนะนี่พวกเธอเดี๋ยวก่อนคุณมันขี้ริ้วนี่นะทำไมเธอทำหน้าแบบนั้นตกใจยังก็เห็นผีอย่างนั้นแหละพวกเราได้รับหน้าที่ให้มาดูแลบ้านหลังนี้นี่พวกเธอบุกลุกอยู่นะไปให้พ้นเลยไม่เอาน่าขอให้พวกผมเนี่ยเข้าไปดูสักนิดไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ก็เพราะว่าเด็กอย่างพวกเธอเนี่ยไปกระจายข่าวลืออะไรบ้าๆแบบนั้นมันเลยทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยแทบจะขายไม่ออกอยู่แล้วนะรู้ไหมมันจะไม่สามารถถูกรื้อถอนได้จนกว่าจะมีคนมาซื้อนี่แหละเป็นปัญหาใหญ่เลยทีนี้ก็ออกไปกันได้แล้วอ้าผักนะฮะผักอุ๊บขอโทษไม่ได้ตั้งใจจะผักแรงขนาดนั้นมีปฏิกิริยาจากโอนี้จังแกกล้าดียังไงมาผลักน้องสาวฉันเนี่ยใจเย็นเมื่อกี้ฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุไม่ต้องมาแก้ตัวเลยใครบังก็ตามที่มาบังอาจแต่ต้องลูกะฉันไม่ปล่อยมันไว้แน่นอนมากันเถอะควายก้อนเราต้องกระทืบหมอนี่ด้วยแท็กดูเอลเอ๊ะลูอาปกป้องบ้านหลังนี้มันก็เป็นหนึ่งในหน้าที่ของฉันเหมือนกันไหนขอดูซิว่านายเก่งแค่ไหนสุดท้ายคิริวก็มาต้องมาเอี่ยวด้วยนะฮะดูหล่อกว่าตอนเป็นดาร์คซิกเนอร์แบบสุดๆเลยและดูเข้มกว่าด้วยนะฮะเป็นคนไม่พูดมากไปเล่นที่หลังสินะโอเคไม่เป็นไรโอนี่จังมีปฏิกิริยาเมื่อน้องสาวถูกผลักนะฮะโดนไอ้ลูเซโนสะกดจิตอยู่ไงโดนรับคำสั่งมาว่าต้องปกป้องลูอาไอ้ลูกะไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามนะเจอกับใครก็ตามไม่สนใครก็ตามมาทำลายน้องสาวฉันมันต้องโดนกระทืบจะต้องอยู่ต่อไปกับพวกพ้องตัวการ์ดขึ้นเกือบดีแล้วนะติดที่แค่ผมยังจั่วไม่เจอไข่ต้องหาไข่ให้เจอก่อนเอาแล้วนะรอโอ้เอาเลยเว้ยดีฟอร์เมอร์เอ็กเซลเลเรเตอร์ทำลายการ์ดได้1ใบโดยการโชว์ดีฟอร์เมอร์จากบนมือและยัดกลับเข้าไปในเด็กนะฮะและหลังจากนั้นรอกลับมาทำลาย Infinity Avenger ตัวอันตรายโอเคโมบาโฟนเอฟเฟคของโมบาโฟนทำงานคอยเตาได้6ไปเลยระดับเนี้ยสวยอย่างนี้ได้แน่ๆอาจเจอแล้วฮะวิดีออนแล้วก็เอ็กเซลเลเรเตอร์อีกดีฟอร์เมอร์บายนังกะติกแล้วก็ล็อกเก็ตไฮเดอร์เอาอะไรดีโอเคเอาเป็นพี่หนังกะติกนะฮะจากนั้นไซโคนโอ้โหนี่กะจะถอนให้ไม่เหลือซากเลยเหรอลูอามันร้ายเฮอริเคนยังไม่จบใส่ดับเบิลทูน CND เพิ่มพลังโจมตีอีก 1,000 นึงแบทเทิลดีละลุยเลย100นะไปก่อนเอาแล้วนะซ้ำเข้าไปด้วย 2,200 อ่ะอันนี้หนักลองลั่นเลยเซฟการ์ดลิฟวิ่งเดทเหรอใช่ได้จะตามพวกเราทันหรือเปล่าล่ะฮะเธอของฉันแล้วโร่เสียงโร่ไอตัวประกอบมีเสียงหลอกกว่าที่คิดแน่นอนจากบนมือของฉันการเวทฉับพลันทำงานไซโคนนะแน่นอนดับเบิลทูน CND อยู่แล้วเอ๊ะ
อันนี้แหละเป็นไงพอส่งมอนสเตอร์ลงมาในสภาพตั้งโจมตีแมสดากอนมันตบเราได้ทุกตัวเลยอ่ะแต่มันจะตบตัวไหนแค่นั้นเองแบทเทิลเฟสแล้วนะอันนี้จะหนักหน่อยนะฉันขอสั่งมอนสเตอร์โจมตีเอาอีก200ดีนะที่มันไม่ใช่โมบาโฟนเซตการ์ดอีก1ใบเทิร์นของฉันแล้วรอผมขอดูสภาพ3ใบบนสุดก่อนแล้วกันนะฮะเอฟเฟคของโมบาโฟนทำงานมาขอเล่นด้วยไดสโลดวงของผมเทียบกับลูอาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้จริงๆฮะถ้างั้นเราก็ฉันก็ส่งการ์ดทรูเปอร์ลงไปเอฟเฟคของการ์ดทรูเปอร์ทำงานฉันขอมิวการ์ดใบบนสุด3ใบผมรู้แล้วแหละว่าใบแรกจะเป็นไซโคนนะฮะแต่2ใบที่เหลือผมไม่รู้นะแต่ก็ต้องมิวไปโอเคไม่เสียหายแบทเทิลเลย1,900โจมตีเอาไป500เอานี่หน่อยเป็นไงเอฟเฟคของแมสดราก้อนทำงานเรียกตัวไหนออกมาที่เป็นมังกรนะเจ้านี่แหละฉันขอส่งอาร์มดราก้อนเลเวล3ออกมาที่จริงมันก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีนะฮะเพราะว่าถ้ากลับเข้าไปสแตนด์บายเฟสของพี่ผมน้ำเงินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเลเวล5แต่เนื่องจากว่าเล่นเป็นแท็กทีมคิริวไม่มีเลเวล5แน่นอนนะมันจะไม่พัฒนาร่างในทันทียังหรอกแต่คิดว่าจะรักษาอาร์มดราก้อนจนถึงตอนนั้นได้แต่คิดผิดแล้วInfinity Beast ไม่เป็นไรแล้วมอบของดีไว้ให้แล้วแบทเทิลเลยเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเถอะพร้อมอยู่แล้วล่ะไม่ถึงนายนะมิเลอร์ฟอร์ดปิดมันเลยดูอาพวกเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้เอฟเฟคของโมบาโฟนทำงานอันนี้แค่ดูก่อนนะฮะไม่ใช่เรียกถ้าตั้งรับจะเป็นแค่ดูก่อนโอ้โหแล้วดูดวงของดูอาร์แล้วเทียบกับผมนะใช้จังบ็อกซ์นะโอเคชุบชีวิตมอนสเตอร์ดีฟอร์เมอร์เลเวล4หรือว่าต่ำกว่าจากสุสานได้แต่จะถูกทำลายในช่วงเอ็นเฟสหนังกระติกนะนี่แหละเทพไปเลยหนังกระติกเอาไปดีดใส่หน้าของคิริวหน่อยดีละเอฟเฟคของการ์ดทรูเปอร์ทำงานมิวกี่ใบ3ใบไปเลยโอ้พลังเป็น 1,900 ทีนี้เอฟเฟคของนางกระติกทำงานสังเวยโมบาโฟนทิ้งเลยเหรอไม่น่าจะใช้เอฟเฟคตั้งตีก่อนยังก่อนเวชฉับพลันทำงานย่อส่วนฮะพลังลดลงครึ่งนึงจังเหอะบังคับให้ใช้ได้ก็ดีแล้วฮะดีกว่าเก็บไว้ในช่วงหลังๆแล้วมันมาพลิกเกมเพราะว่าการ์ดใบนี้ฝากด้วยนะโอ้เลดีออนเพิ่มพลังบัฟให้ดีฟอร์เมอร์ที่ตั้งตีอยู่800ด้วยแอคแท็ก 2,000 1,800ที่จริงนี่เกือบปิดได้แล้วนะเนี่ยถึงจะลดไปครึ่งหนึ่งพลังก็เหลือตั้ง 1,700 นะฮะรู้สึกไหมว่าย่อส่วนเนี่ยมันจะแค่ลดไปเป็นออริจินอลแอคแท็กไหมใช่ไหมใช่ออริจินอลแอคแท็กคือพลังโจมตีตั้งต้นไม่ได้รวมถึงไอ้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็เลยจบเกมอย่างง่ายดายนะฮะทุกคนบอกว่าเดอะฟัคแล้วไหนเราจะกระพัดจากกลไวเซลก็มันง่ายไปฮะทำอะไรไม่ได้มันจบไปแล้วอ่ะเอาเถอะผมก็ไม่ได้กล่าวว่าจะโชว์กับในแท็กดูเอลหรอกฮะเดี๋ยวจะไปโชว์ในดูเอลธรรมดานี่แน่โอ้โหหน้านี่มุ่งมั่นจังเลยนะว้าวต้องยอมรับเลยว่าไม่เลวเอาเป็นว่าถ้างั้นแล้วก็ฉันไปก่อนดีกว่าเอาเป็นว่าไหนๆก็ชนะแล้วอย่าทำที่นี่เละแล้วกันนะโอเคคือยอมฮะนี่ยอมจะว่าไปแล้วนะบางทีที่ข่าวลือนี่มันแพร่เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมาจากที่ว่าคนเขาเข้าใจผิดว่าคุณคีริวเนี่ยเป็นผีหรือเปล่านะเออจะว่าไปแล้วนะฉันคิดว่าเธอพูดถูกแล้วล่ะลูอาเอ้ยลูกะเรารีบไปจากที่นี่กันดีกว่าบาดเจ็บหรือเปล่าลูกะฉันไม่เป็นไรดีแล้วล่ะเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะสบายใจได้นะแต่นี้ต่อไปฉันจะปกป้องเธอเองที่เธอพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยที่ว่าเธอชนะเนี่ยก็เพราะว่าควายก้อนช่วยหรอกฉันรู้แต่ว่าสัญญาก็คือสัญญาสิฉันจะเป็นเหมือนกับอินทรีย์ที่คอยปกป้องเธอนับจากนี้เป็นต้นไป
อะไรกันเนี่ยคืองงมากลูกกะงงว่าอยู่ๆเป็นไรไปกินอะไรผิดส้ำแดงมาถึงซีเรียสขนาดนี้จำคำฉันไว้เลยฉันสาบานไว้เลยว่าฉันจะไม่ให้เธอเป็นอันตรายแน่นอนเสร็จแล้วสำหรับเด็กจักรพรรดิจักรกลไวเซลของผมนะฮะเลสปี้เด็กก็จะมีจักรพรรดิจักรกลไวเซลอินฟินิตี้แล้วก็มีไวส์คอไวเซลแอคแท็กไวเซลแคลเรียไวเซลการ์ดไวเซลการ์ดทรีไวเซลการ์ดทรีเนี่ยจะดีกว่าไวเซลการ์ดธรรมดาตรงที่ว่าดีฟมากกว่าแล้วก็ไวเซลการ์ดทรีเนี่ยจะไม่ถูกทำลาย1ครั้งต่อ1เทิร์นจากการต่อสู้นะฮะก็จะหนากว่าแล้วก็มีไวเซลท็อปตามด้วยไวเซลท็อปทรี3ใบเลยนะฮะถามว่าทำไมถึงใส่ไวเซลท็อปทรี3ใบก็เพราะว่าไวเซลท็อปทรีนั้นมันมีเอฟเฟคเพิ่มเข้ามาก็คือจะสามารถแก้เวทมนต์กับดักของอีกฝ่ายได้เทิร์นละครั้งโคตรโกงนะฮะไวเซลท็อปทรีเนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยแล้วก็การ์ดทูเปอร์ไซเบอร์ดราก้อนไซเบอร์วาลี่แล้วก็แมชชีน่าฟอร์เทรสบลิชชีพการ์ดบนมือฟิวเจอร์ฟิวชั่นพายุใหญ่โปรดลิมิตไซโครนวันฟอร์วันโอเวอร์โหลดฟิวชั่นโซลิดาริตี้นี่แหละคือการที่ผมไปเปิดหามานะฮะตอนแรกก็อยากจะให้ดูอยู่หรอกแต่เนื่องจากว่ามันหลายขั้นตอนเกินไปก็เลยขอตัดทิ้งไปแล้วกันนะฮะตอนไปเปิดหาแต่เขาบอกไว้ก่อนว่าเป็นใบหนึ่งที่กว่าจะได้มานั้นยากลำบากแสนเข็ญมากแล้วก็กราฟิตี้บายน้ำแตกลิมิตรีเวิร์สทวินโวเท็กซ์คอนเวิร์ตโกสต์คอนเวิร์ตโกสต์เนี่ยถือว่าเป็นการหนึ่งที่ดีมากเลยนะเพราะว่าเมื่อเรานะฮะมีมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออินฟินิตี้บนสนามหงายหน้าอยู่เราจะสามารถรีมูฟหรือว่านำออกจากเกมมอนสเตอร์เผาเครื่องจักร1ตัวที่อยู่ในสุสานของเราเพื่อทำการเนเกตหรือว่าห้ามการใช้งานของเวทมนต์กับดักเอฟเฟคมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายให้ไร้ผลและทำลายทิ้งนะฮะคือแก้ได้ทั้งเวทมนต์กับดักเอฟเฟคมอนสเตอร์หลังใช้การใบนี้เสร็จให้นำกลับไปเซตคว่ำนะฮะแทนการส่งลงสุสานเรียกได้ว่านี่มันคือหุ่นไล่กาเศษเหล็กเวอร์ชั่นแก้เวทมนต์กับดักเอฟเฟคมอนสเตอร์นะฮะโกงมากตามด้วยหีบทองปิดผนึกก็จะประมาณนี้มาเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูว่าจะประมาณไหนนะเด็กนี้ของเราเน้นไซเบอร์ดราก้อนกับจักรพรรดิจักรกลเพราะว่ามันเข้ากันได้เครื่องจักรเหมือนกันเยี่ยมเริ่มก่อนได้เปรียบมันคือสัจธรรมของโลกมาดูเอลเกือบดีโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้งั้นดีละงั้นดีละโอเคที่เราต้องการคือทวินโวเท็กซ์เท่านั้นจากนั้นแล้วเราส่งนี่ไปหยังเชิงก่อนละกันแมชชีน่าฟอร์เทสยังไงล่ะจ๊ะแล้วก็เอ็นเทิร์นรอไปก่อนผมรอเทอร์บินโวเท็กซ์อยู่ขอเซตมอนสเตอร์ลงตั้งรับมอบการ์ดจ้าสองใบเลยทั้งนั้นแล้วก็เทิร์นของฉันเลยโอ้โหลิมิตรีเวิร์สมันการ์ดมันขึ้นดีแบบนี้เซตไปก่อนเลยแล้วกันแบทเทิลฉันขอสั่งให้แมชชีน่าฟอร์เทสโจมตีโอ้โดนจับคว่ำฮะแย่เลยงั้นก็เอ็นเทิร์นก่อนก็ได้มันคืออะไรทำไมต้องปกป้องขนาดนั้นคุยกันพอแล้วขอส่งเล่นเด็กดาร์กเวิลด์นี่ว่าราชันบ้าครั่งแห่งอาณาจักรมืดบราวหรือบาลอนเอาบาลอนตีเข้ามาโอเคตามสบายผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องปกป้องการ์ดใบนั้นขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆคือเราจะลงให้ได้ชัวร์ๆเอาใบหลังแล้วกันนะฮะอ๋อย่อส่วนคิดถูกแล้วล่ะที่เอาไว้นั้นเซตการ์ดเพิ่มมันสายเกินไปแล้วที่จะเซตการ์ดเพิ่มดรอไซเบอร์บาลีจากนั้นถ่ายทวินโวเทจขึ้นมือฉันขอส่งไวส์คอลงไปตั้งโจมตีหมอบการ์ดไว้อีกหนึ่งใบและจบเถอะสังเวยทิ้งงั้นหรืออ๋อมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยลงซิลเวอร์มาแบทเทิลการกำลังทำงานทวินโวเท็กซ์ทำลายไวส์คอแล้วก็ซิลเวอร์ทิ้งไปจังหวะนี้การที่เหมาะไว้ทำงานกับดักทันเดอร์เบรกทิ้งการบนมือ1ใบทำลายการบนสนามได้1ใบโอ้ยเนี่ยแกจะทำลายใบนี้กันหรือเนี่ย
เอาเถอะไม่เป็นไรมันก็ไม่ได้ห้ามผลของทวินโวเทกหรอกนะเอฟเฟกต์ของไวส์ครอว์ทำงานอัญเชิญแบบพิเศษจากนายเด็กจักรพรรดิจักรกลไวเซลอินฟินิตี้ไวเซลท็อปไวเซลแอคแท็กไวเซลการ์ดตามด้วยไวเซลแคลเลียรวมร่างผู้พิชิตมายังกับขบวนการพวกไอ้เซนไตนะหล่อเลยใครจะยอมให้แกตีตัวนั้นเอฟเฟกต์ของไวเซลการ์ดทำงานโยกไปที่นั่นเออเสียดายนะไม่มีโอกาสลงไวเซลการ์ดทรีมีโอกาสลงตอนนี้นี่แหละแต่น่าจะเจ็บหน่อยทีนี้ผมขอส่งไวเซลท็อปทรีลงไปเป็นกรณีพิเศษนี่แก้เวกับดักได้แล้วนะฮะจากนั้นขอส่งไวเซลการ์ดทรีลงไปแม้จะในสภาพตั้งตีก็ตามอะแต่อย่างน้อยมันก็จะทำให้ไม่โดนเล็งที่พาร์ทอื่นนะกระทืบมันในเมื่ออีกฝ่ายเล่นเด็ก Dark World กันที่เราจะใช้ปลิดชีพกันบนมือสุ่ม4สุ่ม5มันก็จะไม่ใช่เรื่องดีนะฮะถึงแม้ว่าผมอยากจะโชว์อะไรอย่างอื่นๆให้เห็นอีกนะฮะเพราะว่าเรายังเล่นได้อีกเยอะแต่ว่าตอนนี้ถ้าหากลงท็อปทรีกับการ์ดทรีลงไปเนี่ยโอกาสชนะเราก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะเอฟเฟกต์ของโกสินะมันรอลงโกสนี่เองไม่ยอมแพ้ง่ายๆเนาะโอเคถ้างั้นแล้วก็ฉันขอจบเทิร์นเพียงเท่านี้แล้วกันจากนั้นก็ทำให้ผมรู้แล้วว่าบนมือของเจ้าหล่อนไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเดี๋ยวผมจะใช้ปลิดชีพกับบนมือช่วยดอในเทิร์นถัดไปแบทเทิลเลยผมไม่ใช้เอฟเฟกต์ของการ์ด3แล้วกันยอมเสียแคลเลียไปอ่ะพลังลดลงไปหน่อยเอฟเฟกต์ของไวเซลการ์ด3ย้ายมาตีตัวนั้นและไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้1ครั้งแต่ก็ต้องเจ็บเหมือนโดนไลฟ์พอยต์โดยตรงอะไรฮะเพราะว่าเราลงในสภาพตั้งตีเทิร์นของฉันแล้วไอ้ที่อยู่บนมือนั่นมันคืออะไรวะฉันสงสัยก็ต้องลองฮะอีกชีพแบบบนมือโอ้ดักเวิลด์ดิวลิงโอเคส่งการ์ดทูเปอร์ลงไปเอฟเฟกต์ของการ์ดทูเปอร์ทำงานฝังดีมากตามด้วยแบทเทิล1009ปีไคเอ็นจบเทิร์นวางใจได้แล้วแก้เวทกับดักได้เราไม่โดนพลิกง่ายๆฮะไม่เผ็ดขนาดนั้นเลเวนโอ้โหพลังอย่างมากก็ไม่มากกว่านี้หรอกนะแบทเทิลเลยการ์ดกับดักทำงานไว้ก่อนทวินโวเท็กซ์ทำลายการ์ดมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรบนสนามของเรา1ใบและอีกฝ่ายมอนสเตอร์1ตัวโกสอยู่แล้วเอฟเฟกต์ของการ์ดทูเปอร์ทำงานดอกการ์ด1ใบเมื่อถูกทำลายมาแล้วคอนเวิร์ตโกสทีนี้ทุกคนจะได้เห็นแล้วว่าผลของการแก้ได้ทั้งหมดนะมันรู้สึกยังไงมาเดี๋ยวจะใช้ให้ดูนะอันนี้ถือว่าเป็นการทดสอบการเล่นเด็กนี้คร่าวๆนะฮะแต่อย่างน้อยๆเราต้องยำเธอให้ไล่เหลือน้อยๆไว้ก่อนเป็นการกันไว้นะฮะเผื่อเธอแบบขัดขืนเรามากเกินไปแล้วเธอกลับมาชนะได้มันจะไม่งามโอ้ยจั่วตั้งนานกว่าจะเจอโอเคฮะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่าเพราะอะไรโอเคเราไม่จำเป็นต้องการคอนเวิร์ตโกสต์แล้วมั้งงั้นเราจะใช้พายุใหญ่ไปเลยนะฮะโอเคไอวี่สตอร์มอีกฝ่ายก็ไม่กล้าใช้อะไรอยู่แล้วเพราะมันใช้ไม่ได้นะทีนี้นะฮะอันนี้ผมจะทำให้ทุกคนดูเลยตอนนี้พลังของจักรพรรดิจักรกลไวเซลนะจะอยู่ที่1,800เนาะทีนี้ผมจะลองใช้โซลิดาริตี้เข้าไปผลของการ์ดใบนี้ก็คือนี่พลังของจักรพรรดิจักรกลไวเซลอินฟินิตี้เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 นะฮะเพราะว่าพลังโจมตีของจักรพรรดิจักรกลไวเซลอินฟินิตี้มันจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของพาร์ทแต่ละส่วนนะฮะแต่ไม่ใช่พลังโจมตีตั้งต้นพลังของพาร์ทมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนมันก็ขนาดนั้นแหละฮะเห็นไหมพอยพวกนี้มันเพิ่มขึ้นอย่างละ800นะมันก็เพิ่มไปกับร่างหลักมันทวีคูณเลย
นั่นจึงทำให้ solidarity เนี่ยจำเป็นมากสำหรับเด็กนี้นะฮะนอกจากนี้ยังไม่พอเรายังสามารถเล่นเอา Cyber Dragon ไปใช้ได้ด้วยอย่างนี้ถ้าจำเป็นนะฮะถ้ารู้สึกว่าเจอศัตรูที่ไม่ไหวเราก็สามารถฟิวชั่นได้นี่เป็นอย่างนี้นะฮะถ้าคิดว่าไม่ไหวก็เนี่ยเล่นมุกนี้ไปเลยกลายเป็นคิเมร่าพอเทรสได้ผมจึงเก็บไซเบอร์ดราก้อนไว้มือตลอดไงเพราะว่าไอ้พวกนี้มันสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงล่ะสเปเชียลซัมออกมาเป็น5ตัวได้ง่ายๆใช่ไหมฮะพอมันออกมาเป็น5ตัวเราก็บูชายันลงไซเบอร์ดราก้อนแล้วรวมร่างกันไปเลยพลังก็จะออกมาอย่างมากสุดก็คือ 5,000 นะฮะยังไม่จบนะเราก็ชุบพวกไอ้แมชิน่าฟอร์เทสขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็มีปลดลิมิตไว้อย่างเงี้ยเออถือว่าทุกคนน่าจะพอเก็ตภาพนะฮะแต่ว่าไอ้คีย์การ์ดเนี่ยก่อนผมจะจั่วเจอเนี่ยมันเอาเล่นแบบซะจะหมดเด็กเลยประมาณนั้นนะฮะก็ปิดไป 9,600 นำยังไงก็ตายอยากจะอธิบายให้ฟังฮะแต่ไอ้การที่อยากจะอธิบายครั้งสุดท้ายเนี่ยมันยันอยู่ลึกๆมาลุยกันต่อทุกคนก็พอจะน่าจะเข้าใจแมคานิกของเด็กจักรพรรดิจักรกลพอสมควรแล้วนะฮะมาในเรื่องของลูอาในฉบับหัวใจ2ดวงกันต่อเลยไข่ก้อนตื่นเร็วนี่นายยังจะมาง่วงเหงาหาวนอนในเวลาแบบนี้อีกเนี่ยนะมีพวกไม่ดีเนี่ยกำลังจะตามล่าลูกะนะรู้ไหมฉันต้องการให้นายช่วยอ่ะฮะบางทีเราอาจจะได้เจอกับพวกดาร์คซิกเนอร์อีกก็ได้อาจจะเป็นพวกโกสต์หรือแม้กระทั่งผู้เหลือรอดจากอะคาเดเมียมูฟเมนต์โอ้โหไอ้พวกอะคาเดเมียมูฟเมนต์มันน่าจะตายในตึกหมดแล้วนะฮะลูอานี่คิดมากเลยยังไงก็แล้วแต่นะลูกะเป็นน้องสาวของฉันเธอเป็นถึงซิกเนอร์และยังคุยกับวิญญาณการ์ดได้ด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะต้องมีคนตามล่าเธอเพราะว่าพลังอันนี้แย่ละสิระหว่างที่เราคุยกันเนี่ยลูกะอาจจะตกอยู่ในอันตรายขยะใหญ่หลวงเลยก็ได้นะไปกันได้แล้วเร็วเข้าโดนไอ้ลูเซโน่สะกดจิตทีนึงนะฮะหลอนเลยกลายเป็นพี่ติดน้องนะฮะคุ้มครองน้องโคตรลูกะเกี่ยวกับการบ้านที่จะต้องส่งนะอ๋อการบ้านวันนี้งั้นเหรอหมายถึงเกี่ยวกับการทำการบ้านประเภทการ์ดซอมบี้ใช่ไหมใช่พวกมอนสเตอร์ซอมบี้น่ะปกติแล้วฉันไม่เคยเล่นเด็กซอมบี้เลยนะขอบอกไว้เลยว่าฉันไม่คุ้นเคยกับพวกซอมบี้เป็นอย่างมากโอ้เด็กมันก็อย่างนี้แหละฮะชอบเล่นแต่อะไรเท่ๆแบบเครื่องจักรกับฮีโร่เงี้ยนักรบเครื่องจักรมันจะได้หล่อไม่เคยเล่นคิดเล่นเด็กที่มันดูแบบแหวะๆเน่าๆแบบซอมบี้บ้างเลยทั้งนั้นแล้วก็เอางี้เป็นไงเรากลับไปทำที่บ้านฉันดีไหมการบ้านทำด้วยกันจริงเหรอทั้งนั้นแล้วก็ช่วยฉันได้เยอะเลยไม่เอาลูอาเป็นอะไรของนายเนี่ยการบ้านน่ะมันต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้นอาจารย์ก็บอกมาแบบนี้นี่นะอ๋ออาจารย์บอกมาแบบนั้นงั้นเหรอแต่ว่านายน่ะลอกคนอื่นเสมอเลยนะอีลูอาไม่แฟร์เลยมาบอกคนอื่นให้ทำคนเดียวแต่ตัวเองลอกเลยนะทำใจซะก็ฉันเป็นแบบนี้นี่นะเพราะว่าทั้งลูกะแล้วก็ฉันเนี่ยต่างเป็นคนคนเดียวกัน ใช่ที่ไหนล่ะถ้าฉันบอกว่าไม่แสดงว่าลูกะก็ต้องบอกว่าไม่เหมือนกันแต่หากนายไม่เข้าใจแล้วก็เราจะมาตัดสินกันด้วยการดูเอลฉันรู้แล้วแหละควายก้อนพักนี้ฉันรู้สึกเหมือนว่าลูอาเนี่ยทำตัวแปลกๆมาสักพักแล้วช่วงนี้เนี่ยลูอาเนี่ยปกป้องฉันก็จริงอยู่ว่าลูอาเนี่ยปกป้องฉันมาเป็นเวลาอันยาวนานนะแต่ฉันไม่เคยเห็นเขาปกป้องแบบห่วงขนาดนี้มาก่อนนะเขาเนี่ยไม่ยอมให้ใครเข้ามาใกล้ฉันเลยแล้วก็มักจะไปขู่เข็นเขาด้วยการดูเอลอย่างเดียวฮ่าฮ่ารับไปซะแต่ก็นั่นแหละนะทำไมไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้เนี่ยลูอาชนะเสมอยังกับว่าตอนนี้ลูอากลายเป็นคนละคนไปแล้วการดูเอลของลูอาทุกวันนี้เนี่ยคือแบบเก่งกว่าที่ผ่านมาเยอะแยะเลยแสดงว่าเก่งขึ้นนะฮะรับไปซะฮ่าดูนั่นสิเห็นไหมเขากำลังจะชนะอีกแล้วบ้ามเป็นไงล่ะโอ้ย ฉันไม่ต้องการเห็นนายเข้ามาใกล้ลูกกะของฉันอีกต่อไปเข้าใจไหม
ไม่มีใครจะมารบกวนน้องสาวของฉันได้ใส่หัวไปซะนี่ลูอาพอสักทีเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเหรอเอ้ยใครเนาะใครพี่อากิโอ้โหขอบอกเลยว่าไอการต่อสู้เมื่อกี้เนี่ยคือทุกคนเขาเห็นกันหมดแล้วรู้ไหมมันดังมากอ่ะก็ไม่แปลกที่จะดังเพราะว่าลูอาตอนนี้เขาดูไม่เป็นตัวของตัวเองเลยมีอะไรกวนใจเขาหรือเปล่าถ้าหากเขามีอะไรอยากให้ฉันช่วยฉันยินดีที่จะให้คำแนะนำนะขอบคุณมากบางทีเขาอาจจะต้องให้พี่อากิช่วยแล้วแหละเออให้อากิมาช่วยนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันเพิ่งรู้ความจริงผู้คนที่ตามล่าลูกะไม่ได้จำกัดแค่ผู้ชายซะแล้วโอ้โหแม้กระทั่งพี่อากิก็ยังต้องการตัวของลูกะงั้นเหรอเนี่ยพี่อากิทำไมทำแบบนี้ทั้งที่รุ่นพี่อากิเนี่ยดีกับเธอมาตลอดเลยเหมือนกันนี่นะเดี๋ยวพอได้แล้วลูอาเขินแล้วเนี่ยนี่เธอพูดถึงเรื่องอะไรเหรอลูอาอย่างนี้นี่เองผมเข้าใจละเข้าใจจริงๆเพราะว่าพี่ยูเซน่ะเขาเอาแต่หมกมุ่นในการปรับแต่งรีวิวอยู่ไม่แบบว่าไม่สนใจพี่ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนขอโทษทีเหอะเธอนั่นมันไม่ใช่ละและฉันก็ไม่สามารถรับคำแบบนั้นจากปากเธอได้เหรองั้นเรามาดูเอลกันเป็นไงลูอาเธอเข้าใจใช่ไหมว่าการดูเอลนี้น่ะมันจะลงเอยยังไงมันจะเป็นยังไงได้หากเธอแพ้ผมรู้แต่ว่าผมมีไขว้ก้อนอยู่เป็นมือขวาเนี่ยผมไม่มีทางแพ้เด็ดขาดอยากจะแท็กดูเอลสินะแม้กระทั่งในฝันฉันยังหลับไม่ได้เลยเสียงดังชะมัดเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอมาได้จังหวะพอดีเลยเธอน่ะช่วยมาเป็นพาร์ทเนอร์กับฉันหน่อยได้ไหมได้สิเฮ้ว่าแต่ว่าอ่ะถ้าหากทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วลงเอยกันได้ฉันยินดีช่วยนะเดี๋ยวก่อนพี่อากิไม่ลูอาขอโทษพี่อากิเดี๋ยวนี้เลยไม่เป็นไรจ้าลูกะเดี๋ยวพี่จัดการเองพี่จะออมมือให้การต่อสู้ครั้งนี้จะรวดเร็วและไม่เจ็บปวดแน่ๆ จะฆ่าทิ้งเลยเหรอจะรวดเร็วและไม่เจ็บปวดแน่ๆเนี่ยได้ยินคำนี้มาจากอากิที่เป็นไซโคดูเอลิสเนี่ยรู้สึกเสียวสลังวูบเลยเพราะว่าถ้าหากเธอคิดจะปลดปล่อยพลังของเธอนะความเสียหายจากการต่อสู้มันจะเป็นของจริงครับเป็นเด็กเป็นเล็กเนี่ยตายหาแน่นอนนะขนาดผู้ใหญ่จะถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะคิดดูดิเป็นเรื่องเลยเพราะว่าไอ้ลูซิโน่เนี่ยสะกดจิตลูอานะเลยไปพูดจี้ใจยัดมันไปพูดจี้ใจดำอากินะฮะบอกว่าเพราะว่าพี่ยูเซไม่สนใจใช่ไหมก็เลยมาจีบลูกะของผมเงี้ยอากินี่ขึ้นเลยบอกยูเซไม่สนใจได้เลยไม่เป็นไรจะเซิร์ชอะไรขึ้นก็ช่างผมมีพายุใหญ่นะฮะเบนรีเสิร์ชแล็บเดี๋ยวอากิไม่ได้เล่นเด็กพืชนี่มันเด็กไซคิกนี่มันเด็กของดีไว้ What the fuck นี่เธอกลายเป็นติ่งดีไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอากิฉันผิดหวังในตัวเธอมากเลยนะที่เล่นเด็กไซคิกแบบเนี้ยมันเป็นเด็กของตัวร้ายมันเป็นเด็กของตัวร้ายแท้ๆจริงด้วยโอ้โหแล้วนั่นมันโอ้ได้เทเลพอร์ตถ้าจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000มันจะทำการอัญเชิญมอนสเตอร์ไซคิกเลเวล3จากเด็กได้2ตัวเลยนะผมต้องทำลายแล็บอันนั้นก่อนไอ้แล็บอันนั้นมันทำให้ไม่ต้องจ่ายไรแต่ถ้าหากเราทำลายได้ไอ้ที่ต้องจ่ายทั้งหมดก็จะระเบิดออกมานะฮะเคาน์เตอร์นึงนับเท่าไหร่วะนับตามจำนวนจ่ายอะเอาดิถ้าหากแล็บระเบิดก็คือเจ็บหนักแน่นอนฮะซิงโค9ดาวฮะอย่าบอกนะว่าโอ้โหซิงโครโชคังไซคิกไฟเตอร์ฮะโอ้ยไซคิกบัสเตอร์พลัง 3,000 แบบรวดเร็วแต่ถ้าหากเราทำลายสนามนั้นได้แล้วก็เยี่ยมมากลูอายิงทิ้งไปเลยเนาะโชแล้วก็ยิงทิ้งฮะบ้าดอ่ะดอMy Protector มันช่วยอะไรไม่ได้หรอกโอเคส่งโบเดนลงไปกันแล้วก็หมอบดับเบิลทูน CND ลงไป
ต้องจ่ายไลฮะไอ้ My Protector มันต้องจ่ายไล500ไม่ยอมจ่ายฮะนิสัยคล้ายใครบางคนที่ผมเคยรู้จักเลยนะไอ้ยอมไม่ยอมจ่ายเพื่อให้ My Protector อยู่ต่อเนี่ยนิสัยคลับคล้ายคลับคลาเหมือนใครสักคนในอดีตโอ้มันเล่นแผ่นดินแยกฉุดไปเลยแล้วก็กินขนมเชนด้วยการกินขนมเพิ่มไลฟ์ 1,000 นะหัวใสไม่เบาแต่ถือว่าใช้การ์ดเปลืองเกินไปหน่อยนะเป็นของฉันแล้วดรอใส่โคนไปก่อนเลยแล้วกันเนี่ยความเสียหายทั้งหมดเอ้าไม่รับเหรอทำไมไม่รับวะเนี่ยเมื่อการ์ดนี้ถูกนำออกจากสนามผู้ควบคุมจะต้องรับความเสียหาย 1,000 ต่อสกิลเคาน์เตอร์แล้วทำไมมันไม่รับวะอ๋ออย่างนี้เองเดสบอมแบทความเสียหายทุกอย่างที่ไม่ใช่จากการต่อสู้ไม่รับฮะผมน่าจะฆ่าเดสบอมแบทก่อนงั้นเอ้ยเซ็งเลยไม่เป็นไรทางอย่างนั้นหรอกก็ลืมไปได้ยังไงวะผมนี่แม่งผมลืมไปเลยว่ามีเดสบอมแบทอยู่มันเลยเหมาะกับเด็กไซคิกมากๆเพราะว่าเด็กไซคิกมันเป็นการรับแดเมจนะฮะทีนี้ไม่รับแดเมจจ้อยโอเคประมาณนี้ละมั้งเด็กแทบหมดนะฮะแต่คุ้มค่าแน่นอนส่งไปตั้งรับเฉยๆพอขำๆแล้วจบเถอะดีละขอบคุณที่อุตส่าห์ใช้ให้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องได้อัญเชิญหรอกต้องให้ลูอาเป็นคนจัดการนะเดสวอมแบทนี่มันตัวดีเลยอะโมนสเตอร์ซิตี้พาวเวอร์เบรกอันนี้ไม่ได้ช่วยอะไรมากถ้าหากยังไม่กลายเป็นพาวเวอร์ทูนไม่มีประโยชน์เลยนะเดี๋ยวเชอร์รี่เนี่ยเล่นเด็กหนูหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นเด็กหนูนะโอเคตายแบบตายโง่ๆเลยมาตอนนี้เด็กผมเหลือบางมากละแค่18ใบสุดท้ายเทิร์นของฉันแล้วอยากรู้ไหมว่าจะจวดได้อะไรเดี๋ยวรอจบเกมเลยแล้วกันนะฮะการเป็นมนทำงานโอเวอร์โหลดฟิวชั่นทำงานโดยการนำเอามอเตอร์เผาเครื่องจักรทั้งหมดในสุสานมันทำการรวมร่างกันทั้งหมดขอย้ำว่าทั้งหมดไปตั้งตีแบบนั้นแสดงว่าไม่กลัวตายเดสบอมแบทนั้นมันสามารถกันได้แค่ความเสียหายของการ์ดที่เป็นเอฟเฟกต์ไม่ใช่จากการแบทเทิลหรอกนะแบทเทิลนี่เป็นการต่อสู้แบบแนบเนื้อดังนั้นแล้วไม่รอดแล้วล่ะนะโดยการฟิวชั่นขนาดนี้ผมถึงจงใจถมลงไปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะถมได้ก่อนไงขอบคุณมากการรอครั้งนี้ทำให้เกมจบไปอย่างกว่าที่คิดมากเลยนะแต่กว่าจะฟิวชั่นเสร็จโคตรนานยูโกโชคังออกมาคิเมร่าเทคโอเวอร์ดราก้อนพองี้แหละผมถึงใส่ไซเบอร์ดราก้อนปนเข้าไปด้วยในจังหวะฉุกเฉินนะฮะแบทเทิลพลัง 15,200 ตบได้แทบจะนับครั้งไม่ถ้วนอย่างน้อยๆต้องมีไลฟ์เป็นแสนน่ะถึงจะรอด บอกเลยว่าเราตีได้ตามจำนวนมอนสเตอร์เลยที่เอามาฟิวชั่นแพ้เราจ้าเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะถือว่าสั่งสอนนี่คงจะเป็นความรู้สึกฝันร้ายเลยอะไรสักอย่างแต่ฉันรู้สึกเจ็บเดี๋ยวก่อนนะนั่นมันไม่ใช่แค่พลังของไควก้อนคนเดียวทำไมเธอถึงแข็งแกร่งขึ้นขนาดนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ทีนี้พี่อากิต้องสัญญากับผมว่าจะไม่เข้าใกล้ลูกะอีกต่อไปนายช่วยใจเย็นลงหน่อยได้ไหมลูอาเราไปจากที่นี่กันเถอะลูกะแล้วก็ขอบคุณมากนะไควก้อนเอาไว้เจอกันใหม่นี่เลิกดึงแขนฉันได้แล้วนี่ฉันขอโทษนะพี่อากิหนูขอโทษจริงๆทุกคนงงมากว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะณปัจจุบันนี้จังเป็นประสบการณ์ที่แปลกจริง
ขอโทษนะที่ดึงเธอเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้เชอร์รี่ใช่ไหม ฉันน่ะก็คือเจ้าหญิงนิทราผู้หลับไหลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็หลับไปละแล้วก็ไปยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากเป็นฉันท่านจะระวังตัวนะควายก้อนเป็นการเตือนจากอากินะฮะรู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติแล้วถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วก็ทุกคนเนี่ยเขาจะเริ่มเหินห่างกับลูอาคุงแล้วนะและฉันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างแม้จะแค่นิดหน่อยในการดูเอลนั่นรู้สึกเหมือนว่าลูอาเนี่ยไม่ใช่ตัวของเขาเองซะทั้งหมดในการต่อสู้ยังกับว่ามันไปผสมปนเปกับวิญญาณของคนอื่นนะอย่างนี้นี่เองแสดงว่าไอ้ลูเซโน่นั่นมันเอาวิญญาณของคนที่เป็นพี่ชายที่อยู่ในบ้านหลังนั้นในหัวใจดวงแรกเนี่ยมาผสมกันกับวิญญาณของลูอาแน่นอนนะฮะถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้ผมก็คงจำเป็นต้องพอแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยเอาไว้มาต่อกันพาร์ทหน้าละกันสำหรับวันนี้สวัสดีฮะ